สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่จันทร์ทารันของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาดูว่ากินกล้วยสุกนะคะมันจะมีประโยชน์ยังไงกับสุขภาพของเรานะคะมาดูกันเลยนะคะกล้วยสุกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะคะวิตามินอื่นๆนะคะกล้วยสุกมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแมงกานีสไฟเบอร์ทองแดงวิตามินซีวิตามิน B6 แล้วก็ไบโอตินกล้วยสามารถช่วยป้องกันโรคหอบหืดมะเร็งความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมถึงปัญหาการย่อยอาหารไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของกล้วยนะคะมีประโยชน์ในแง่ของโภชนาการนะคะคาร์โบไฮเดรตซึ่งซ้อนในกล้วยสุกเกินไปจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลธรรมดานะคะปริมาณแคลอรี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็วิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามินซีกรดโฟลิกแล้วก็ไทอามีนมีแนวโน้มลดลงนะคะประโยชน์ต่อสุขภาพของกล้วยสุกถือเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนะคะกล้วยสุกมีวิตามินแล้วก็สารอาหารมากมายกล้วยสุกให้สารอาหารหลากหลายชนิดที่ร่างกายต้องการเพื่อการทำงานที่ดีต่อสุขภาพของร่างกายนะคะป้องกันความเสียหายของเซลล์นะคะกล้วยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระการรับประทานกล้วยสุกจะช่วยชะลอการทำลายเซลล์ที่เกิดจากความเสียหายภายในและเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะลดความดันโลหิตค่ะกล้วยสุกมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็โซเดียมต่ำการบริโภคกล้วยเป็นประจำสามารถช่วยในการควบคุมการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การลดการอุดตันของหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หัวใจวายเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะบรรเทาอาการเสียบช้องผลไม้นี้ทำหน้าที่เป็นยาลดกรดเมื่อพ้นสุกกล้วยสุกมีจุดที่น้ำตาลช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดค่ะป้องกันโรคโลหิตจางนะคะการกินกล้วยสุกสามารถช่วยเพิ่มระดับเลือดได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรักษาโรคโลหิตจางค่ะเพิ่มพลังงานนะคะบริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลที่สูงในกล้วยสุกทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นพลังงานตามธรรมชาติการกินกล้วยสุก2ลูกสามารถให้พลังงานเพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย90นาทีนะคะป้องกันมะเร็งประโยชน์อย่างหนึ่งของกล้วยสุกคือการสามารถในการต่อต้านมะเร็งจุดดำที่ปรากฏบนเปลือกเมื่อปอกเปลือกออกนะคะจะสร้างเนื้องอกเนื้อร้ายไฟเซอร์ TNF นะคะซึ่งเป็นสารที่สามารถลดค่ามะเร็งแล้วก็เซลล์ที่ผิดปกติได้ค่ะปรับปรุงสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะกล้วยสุกอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมต่ำซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลปริมาณไฟเบอร์ในผลไม้นี้
ช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ปริมาณทองแดงแล้วก็ธาตุเหล็กช่วยเพิ่มแล้วก็รักษาระดับเลือดแล้วก็ฮีโมโกลบินค่ะควบคุมแผลนะคะกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นผลไม้ที่ควรเป็นแผลสามารถรับประทานได้ด้วยไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียงใดๆนะคะเนื้อกล้วยที่อ่อนนุ่มจะเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ป้องกันไม่ให้กรดทำให้แผลรุนแรงขึ้นนะคะแต่จะคุณรู้ว่ากินกล้วยสุกนี้มันมีประโยชน์มากมากนะคะคุณก็นำมากินได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ารู้ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็เลยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะใครกดติดตามขอให้ร่ำรวยความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปตลอด